สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลนีชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้จะทำการเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นของเศรษฐีเรือนในนะคะเพื่อนๆค่ะดอกที่เป็นไหลที่เป็นต้นเล็กก็บางส่วนก็ตัดไปชำน้ำกับชำดินรุ่นนี้อยากให้เขาแตกก้อใหญ่ๆในกระถางใหญ่ๆเพื่อโชว์เนาะชอบไม่เหมือนกันก็เลยมาดูวิธีว่าทำยังไงเปลี่ยนกระถางไม่ให้รากเขาช้ำไม่ให้ต้นช้ำไม่ให้ไหลที่เขาแตกออกมาช้ำเปลี่ยนเสร็จแล้วก็งามสดชื่นเหมือนเดิมก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็อันนี้เป็นไม้แขวนเนาะเป็นกระถางแขวนลวดก็จะถอดลวดออกจากตัวกระถางก่อนเพื่อง่ายต่อการยกกอเขาออกก็ยังระมัดระวังอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะถอดออกได้แล้วข้างนึงก็ถอดลวดออกไปก่อนเนาะเมื่อได้ลวดออกไปเสร็จแล้วนะคะที่ห้อยที่เขาเป็นไหลห้อยออกมาอันนี้ก็ยาวเลยนะคะความสมบูรณ์ของเขาถ้าเราระวังเปลี่ยนกระถางแล้วไม่ให้รากเขาช้ำแล้วเขาจะเดินงอกงามได้รวดเร็วก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้จำนวนมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ที่รุ่นนี้เลือกตัดออกไปช้ำน้ำไว้ก่อนเนาะช้ำน้ำกับช้ำดินช้ำน้ำจะรากจะเดินได้เร็วกว่าแล้วก็พอเอาไปปลูกลงดินในกระถางเกลือที่ช้ำน้ำจะงามมากกว่าเท่าที่รุ่นนี้ทำมานะคะเพื่อนๆค่ะแบ่งปันสิ่งที่รู้กันเนาะก็ระวังอย่างมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูดินก่อนส่วนผสมของดินรุ่นนี้รอบนี้รุ่นนี้ใช้กากมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆค่ะกากมะพร้าวสับแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็ใช้นิดหน่อยนะคะกากมะพร้าวสับผสมกับแกลบเผาผสมเข้ากันอันนี้คือส่วนที่เหลือจากการปลูกอย่างอื่นเนาะแล้วก็ผสมทุกอย่างเข้ากันพาดินปูที่ใช้ตอนแรกนะคะเพื่อนๆคะรุ่นนี้จะเน้นมีปุ๋ยคอกรู้สึกว่ามีเป็นส่วนผสมของปุ๋ยคอกแล้วก็จะงามเร็วทีนี้กระถางก็ใช้กระถางขนาด12นิ้วเลยนะคะขนาดใหญ่เลยเพื่อรองรับให้เขาพอใหญ่เทส่วนผสมของดินลงไปก่อนแล้วก็จับกระถางมาวัดดูว่าเราจะเทดินแล้วก็ให้ความสูงเขาสูงแค่ไหนก็วัดก่อนค่ะจากนั้นเพาะก้นค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะรากเขาเดินเต็มเลยนะคะเพราะว่ากระถางเขาเล็กแล้วกอเขาใหญ่ออกมาแบบนี้เลยค่ะก็วางลงไปเลยให้อยู่กึ่งกลางเพื่อให้สวยงามเนาะหลังจากนั้นก็ใส่ดินส่วนที่เหลือลงไปด้านข้างค่ะเวลาใส่ดินก็จับยกทั้งใบแล้วก็ไหลเขาขึ้นแบบนี้นะคะทำอย่างเบามือเทดินลงไปให้เต็มค่ะเติมดินลงไปให้เต็ม
พอเติมดินลงไปด้านข้างเสร็จให้เสมอกับโคนเขาก็กดดินด้านข้างนะคะเพื่อนๆคะกดดินด้านข้างกระถางให้รู้สึกตึงจะหลีกเลี่ยงที่จะกดบริเวณโคนเขาป้องกันไม่ให้รากเขาช้ำหรือขาดนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าเขาจะมีรากที่เป็นตุ้มน้ำเหมือนกับหัวกระชายค่ะในส่วนนั้นจะเขาจะเก็บสะสมไว้เลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆคะถ้ารากตรงนั้นขาดเขาจะฟื้นตัวได้ช้าต้นก็จะงามช้าถ้าเราระมัดระวังได้ก็คือไม่กดบริเวณโคนค่ะบริเวณโคนที่เป็นดินเดิมของเขานะคะเราจะกดด้านข้างเขาก็ตึงอยู่ดีค่ะเขาก็แน่นอยู่ดีนะคะแต่ว่าไม่ได้กดแน่นมากนะคะกดพอประมาณเนาะเพราะเขาเป็นพืชที่ดินจะต้องร่วนซุยระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขังกดโดยรอบกระถางแต่ไม่กดบริเวณโคนอันนี้สำคัญเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รากเขาช้ำเราก็จะได้เศรษฐีเรือนในที่กอใหญ่งามโดยที่เขาไม่ต้องรอฟื้นตัวเลยค่ะเพื่อนๆคะหลังจากนั้นก็ลดน้ำก็ใช้วิธีลดด้วยละเอสสเปรย์ละอองฝอยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ขวดน้ำเปล่ารุ่นนี้ก็ใช้เอาตะปูเจาะเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีดเวลาฉีดแล้วก็บีบขวดน้ำก็จะพุ่งออกมาแต่ว่าพุ่งไม่แรงถ้าน้ำพุ่งแรงก็ใบเขาจะหักได้ค่ะไม้โชว์ใบเนาะถ้าใบเสียหายใบหักแม้แต่นิดเดียวก็ความสวยก็ลดลงค่ะเพื่อนๆคะในส่วนของไหลที่เขาแตกต้นอ่อนออกมานะคะดูใกล้ๆนะคะรุ่นนี้จะรอให้เขาลากเดินดีแล้วค่อยเอามาชำน้ำแบบนี้ค่ะอันนี้เพิ่งชำผ่านไปแค่3วันนะคะรากสีขาวๆคือรากใหม่ที่เขาเดินออกมาก็จะรอสักประมาณเดือนหนึ่งค่ะให้รากเขาออกเยอะๆแล้วแข็งแรงแล้วถึงจะเอาลงดินแล้วจะงามเร็วมากค่ะเพื่อนๆค่ะเราสามารถปลูกได้ต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าเราชำดีๆรากเขาเดินดีๆกระถางละต้นแล้วเขาจะแตกกอให้เราแตกกอใหญ่ๆเร็วมากค่ะพอเรารดน้ำเสร็จก็วางไว้ที่ร่มเนาะเขาเป็นไม้ที่ชอบร่มลำไรค่ะจะเป็นแขวนหรือจะเป็นปลูกใส่กระถางตั้งโชว์เรียกเงินเรียกทรัพย์บำรุงทรัพย์เป็นไม้มงคลที่ต้องมีประจำบ้านไว้เลยนะคะประจำสวนไว้เลยเศรษฐีเรือนในเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งจะมารีวิวว่าในส่วนที่ชำรุ่นนี้ชำทั้งดินกับชำทั้งน้ำนะคะคือทำทั้งสองอย่างต้นเล็กเขานะคะหมายถึงต้นเล็กเขาทำทั้งสองอย่างเพื่อให้พิสูจน์ว่าให้ได้รู้ว่าชำแบบไหนต้นไม้ของเราจะงามเร็วให้เราได้ชื่นชมในระยะเวลาอันสั้นเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจะมารีวิวว่าเขาเจริญงอกงามแตกกอเต็มกระถางใหญ่ๆนี้ไหมนะคะเพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่รู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกขยายพันธุ์ต้นไม้แต่งบ้านจัดสวนคนรักต้นไม้และการแต่งบ้านจัดสวนมีความสุขนะคะที่ได้ทำได้ปลูกขยายพันธุ์ต้นไม้ตื่นเช้ามาได้เดินดูเขาสดชื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ